สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องบัตรไดมอนด์เพชรสีเลือดให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรีเมื่อนุ่มผิวสีถูกจับไปเป็นเชลยโดนบังคับใช้แรงงานให้ขุดหาเพชรแต่บังเอิญขุดไปเจอกับเพชรสีเลือดที่มีมูลค่ามหาศาลจึงทำให้เกิดการแกล้งแย่งกันขึ้นมาชีวิตของเขาจะเป็นยังไงต่อไปมาติดตามรับชมกันครับเปิดเรื่องขึ้นมาพบกับครอบครัวของชายผิวสีเขามีชื่อว่าโซโลมอนเขามีอาชีพเป็นชาวประมงที่แสนจะธรรมดาและอยู่กับครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นเอามากๆโซโลมอนเป็นคนที่รักลูกชายเอามากๆเลยครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าดีอาในวันนั้นเองทั้งสองพ่อลูกก็กำลังเดินคุยกันอย่างเพลิดเพลินแต่จู่ๆเนี่ยก็มีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่เขาเรียกว่า RUF บุกเข้ามาที่หมู่บ้านของเขาโซโลมอนจึงรีบวิ่งกลับไปที่หมู่บ้านในทันทีเขาเข้าไปช่วยครอบครัวของตัวเองให้หนีออกไปได้อย่างหวุดหวิดแต่ตัวเองนั้นกลับถูกจับไปเป็นเชลยซะงั้นโซโลมอนเกือบจะโดนตัดแขนเข้าเอาแต่ทว่าร่างกายของเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้หัวหน้าของกลุ่ม RUF เลยละเว้นเขาเอาไว้กลุ่มชาวบ้านที่ถูกจับตัวมาจะต้องมาเป็นแรงงานในการขุดหาเพชรเพื่อที่จะเอามันไปขายเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินเอาไปซื้ออาวุธต่อต้านกับพวกของรัฐบาลนั่นเองครับส่วนเด็กๆที่ถูกจับมาจะถูกฝึกให้เป็นกองกำลังของ RUF พวกเขาจะถูกล้างสมองทุกคนจะต้องจับปืนและต่อสู้เพื่อปกป้องกองกำลังอันชั่วร้ายเอาไว้ในระหว่างนั้นหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายก็ได้พูดว่าถ้ามีใครแอบจิกเพชรไปละก็จะต้องถูกฆ่าทิ้งซะไม่นานนักก็มีชายคนหนึ่งแอบจิกเพชรเอาไปซ่อนไว้ที่ในป่าหัวหน้าก็เห็นเข้าให้ชายผิวสีคนนั้นก็ถูกยิงต่อหน้าต่อตาคนพวกนั้นอย่างเลือดเย็นและนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นใครอยากแอบจิกเพชรไว้อีกล่ะภาพก็ตัดมาที่แดนนี่นักธุรกิจคาเพชรที่อดีตเคยเป็นทหารเก่ามาก่อนเขามาคุยธุรกิจกับพวก RUF เรื่องการค้าขายอาวุธสงครามนี่แหละครับแดนนี่จะให้อาวุธกับพวกมันเพื่อแลกกับเพชรเม็ดงามทุกอย่างก็เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีในระหว่างที่แดนนี่กำลังลักลอบขนเพชรอยู่นั้นก็ดันถูกตำรวจชายแดนจับเอาไว้ซะก่อนแดนนี่ก็ได้เอาเพชรไปซ่อนไว้ที่ในตัวของแพทนั่นเองครับเขาพยายามจะจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่แต่พวกเขาก็ไม่สนใจมันตัดภาพมาที่เหมืองขุดเพชรระหว่างที่โซโลมอนกำลังขุดหาเพชรอยู่นั้นก็ดันไปเจอเข้ากับแจ็คพอตยักษ์เพชรสีเลือดเม็ดขนาดเท่ากับไข่นกกระทาโซโลมอนก็เลิกลักไปหนึ่งเม็ดไม่รู้จะทำยังไงดีในจังหวะนั้นเครื่องสูบน้ำแถวนั้นท่อมันก็แตกขึ้นมาพอดีเขาก็เลยใช้โอกาสนั้นรีบเอาเพชรไปซ่อนไว้ที่เท้าใช้นิ้วหนีบเอาไว้แบบเนียนๆจากนั้นก็ขอญาติผู้คุมเนี่ยไปปลดทุกข์หน่อยไม่ไหวแล้วโอ้ยระหว่างที่กำลังเดินไปก็ถูกพวกนั้นค้นตัวแต่ก็ไม่เจออะไรโซโลมอนก็ทำการขุดดินเพื่อที่จะฝังเพชรที่ได้มาซ่อนเอาไว้ก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้คนคุมก็มาเห็นเข้าซะก่อนครับมันก็บอกให้โซโลมอนเนี่ยส่งเพชรให้กับมันไม่งั้นมึงตายแต่โชคก็เข้าข้างคนดีอยู่เสมอทหารของรัฐบาลก็บุกเข้ามาถล่มกองกำลังของพวก RUF พอดีโซโลมอนก็ใช้จังหวะนั้นวิ่งหนีไอ้ผู้คุมก็โดนระเบิดของพวกทหารล้มลงไปพอดีโซโลมอนก็เลยรีบวิ่งไปขุดดินแล้วก็ซ่อนเพชรไว้ในที่ใหม่ในทันทีจากนั้นพวกเขาก็โดนทหารจับไปขังคุกทุกคนไอ้ผู้คุมก็มาเจอกับโซโลมอนในคุกอีกรอบนึงมันก็ตะโกนถามว่าเพชรอยู่ไหนใครเอาเพชรจากไอ้นี่ได้ฉันจะจ่ายเงินให้ก่อนที่จะโดนทหารนำตัวไปแดนนี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เข้าทางธุรกิจสิครับจากนั้นแดนก็ได้ออกจากคุกเพราะเป็นคนมีเส้นมีสายเขาก็ได้สั่งให้เพื่อนของเขาเนี่ยให้ไปช่วยโซโลมอนออกมาจากคุกด้วยเช่นกันเพราะว่าเขารู้เรื่องเพชรเม็ดใหญ่มหาศาลเม็ดนั้นเพียงคนเดียวโซโลมอนก็ได้ออกมาจากคุกแบบงงๆใครช่วยกูออกมาวะตัดภาพมาที่แดนนี่อยู่ที่บาริมทะเลและเขาก็ได้ปิ๊งเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นนักข่าวตอนแรกก็เหมือนแดนจะชอบใจแต่พอรู้ว่าเธอเป็นนักข่าวเท่านั้นแหละแดนถึงกับโมโหกันเลยทีเดียวครับซึ่งเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าแมดดี้แมดดี้เนี่ยก็พยายามเก็บข้อมูลจากแดนเกี่ยวกับเรื่องนายทุนที่รับซื้อเพชรผิดกฎหมายนั่นแต่แดนเนี่ยก็ไม่ยอมบอกใครง่ายๆหรอกนะมันคือเส้นทางธุรกิจการเงินของเขานั่นเองครับตัดภาพมาที่ครอบครัวของโซโลมอนพวกเขากำลังพากันหนีจากกองกำลังติดอาวุธ RUF อยู่เช่นกันท้ายสุดดีอาลูกชายของโซโลมอนก็ถูกคนพวกนั้นจับตัวไปภาพก็ตัดไปที่แดนนี่เขาได้ไปพบกับทหารที่มีเส้นสายซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ทำงานด้วยกันมาตลอดแต่ทว่ารอบนี้แดนได้ทำผิดพลาดในตอนที่โดนเจ้าหน้าที่ยึดเพชรไปแดนต้องชดใช้โดยการออกไปตามหาเพชรสีเลือดให้กับนายทหารคนนี้แทนนั่นเองครับภาพก็ตัดมาที่ดีอาและกลุ่มเด็กๆที่โดนจับตัวมาพวกเขาทั้งหมดถูกล้างสมองด้วยหลอกว่าพวกเขานั้นคือวีรบุรุษที่ต้องปกป้องชาติพวกเขาไม่เคยได้รับเกียรติจากใครเลยถ้ามีปืนอยู่ในมือต้องหลั่งเลือดพวกมันดีอาเนี่ยก็ถูกบังคับให้ยิงคนเป็นๆอย่างเลือดเย็นต่อมาไอหัวหน้า
ากลุ่มก่อการร้ายก็ได้เข้าไปตีสนิทกับ DR เพราะเขารู้ว่า DR นั้นเป็นลูกของโซโลมอนนั่นเองครับจากนั้น DR ก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าของกลุ่มเด็กๆทุกคนในกลุ่ม RUF ในเวลาต่อมากลุ่มก่อการร้ายก็เริ่มลุกลามเข้ามายังในเมืองอย่างต่อเนื่องแดนนี่ที่พยายามเข้าไปตื้อกับโซโลมอนเรื่องเพชรสีเหลืองที่เขาต้องการมันแดนนี่พยายามชักชวนให้โซโลมอนเนี่ยเข้ามาเป็นหุ้นส่วนด้วยกันแต่โซโลมอนเนี่ยก็ไม่ยอมจนแดนอาสาจะตามหาครอบครัวของเขาให้แต่จู่ๆเนี่ยกลุ่ม RUF ก็บุกเข้ามาถล่มคนในเมืองเล่นเอาซะยับไม่เหลือซากกันเลยทีเดียวครับหาทุกคนไม่มีการยกเว้นใดๆทั้งสิ้นแดนกับโซโลมอนก็วิ่งไปรบอยู่กับพวกชาวเมืองจนทั้งสองก็สามารถหนีออกมาจากเมืองตรงนั้นได้ในเวลาต่อมาทั้งสองก็เดินทางหนีไปกับผู้ลี้ภัยมายังเมืองที่มีทหารคอยคุ้มกันมันคือศูนย์อพยพที่ปลอดภัยนั่นเองครับแดนนี่ก็ได้ตามหาแมดดี้นักข่าวสาวคนนั้นเมื่อทั้งสองได้เจอกันแดนนี่พยายามพูดขอให้เธอช่วยสืบหาข้อมูลครอบครัวของโซโลมอนและเธอก็รู้ว่าแดนนั้นกำลังหลอกใช้โซโลมอนอยู่เช่นกันแต่สุดท้ายด้วยความน่าสงสารเธอก็ยอมช่วยแต่ด้วยดีทั้ง3คนก็มากันที่ค่ายผู้ลี้ภัยโซโลมอนก็ได้เจอกับครอบครัวของเขาก่อนที่จะรู้ว่าดีอานั้นถูกจับตัวไปแล้วนั่นเองครับก่อนที่เขาจะสติแตกตะโกนโบกเวกโวยวายจนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์เอาไว้จากนั้นพวกเขาก็กลับมาตั้งหลักกันใหม่โซโลมอนก็เศร้าหนักมากที่ลูกของตัวเองนั้นถูกจับตัวไปเขาพยายามจะเล่าเรื่องต่างๆของลูกตัวเองให้กับแดนได้ฟังแต่แดนเนี่ยก็เดินหนีไปซะก่อนเพราะว่าเขาไม่อยากฟังมันเศร้าเกินไปนะแดนก็ได้เดินเข้าไปหาแมดดี้แล้วก็แซวเธอว่าเขียนแต่ข่าวเศร้าๆอีกแล้วหรอก่อนที่เธอจะโมโหว่าเธอก็ไม่อยากเขียนข่าวแบบนี้เหมือนกันมันมีแต่ข่าวเดิมๆคนตายเรื่องเศร้าๆแต่จะทำยังไงได้เธอต้องการชื่อต้องการวันต้องการภาพต้องการเลขบัญชีของคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แถมเธอยังพูดอีกว่าคนอเมริกันคงไม่ซื้อแหวนถ้าหากรู้ว่าต้องทำให้คนที่นี่พิการเธอเพียงแต่เขียนข่าวนี้ไม่ได้เพราะว่าเธอไม่มีข้อมูลอะไรเลยสักอย่างแดนก็อ้อนวอนขอติดรถไปที่นั่นเพื่อที่จะไปเอาเพชรให้ได้แต่แมดดี้เนี่ยเธอก็ไม่ยอมสุดท้ายเนี่ยแดนนี่ก็ยอมเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจคาเฟ่ให้กับแมดดี้ได้ฟังทั้งหมดแดนนี่เล่าว่าหลังจากที่ลักลอบเอาเพชรข้ามพรมแดนไปได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางรับเพชรไปต่อเขาจะติดสินบนให้กับตม.เพื่อออกเอกสารยืนยันว่าเพชรนี้มาจากประเทศอื่นเพื่อที่จะส่งออกได้อย่างถูกกฎหมายเมื่อเพชรถึงมือพ่อค้าอีกคนเพชรจะถูกนำไปรวมกันเพื่อคัดขนาดจะไม่มีใครถามถึงที่มาของมันและเมื่อเพชรถูกส่งไปยังอินเดียเพชรก็จะถูกนำมารวมกันกับเพชรที่ถูกต้องและจะกลายเป็นเพชรที่บริสุทธิ์จากนั้นแดนก็จะเป็นผู้ติดต่อกับนายทุนพวกเขามีเซฟที่เก็บเพชรไว้ที่ห้องใต้ดินพวกเขาเก็บเอาไว้และจะไม่ขายเพื่อรักษาระดับราคาพวกเขาไม่ได้ส่งเสริมสงครามแต่ว่าสร้างสถานการณ์สงครามแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและนี่คือชื่อเลขที่หมายเลขบัญชีแดนขอให้เธอเนี่ยเขียนข่าวเปิดโปงหลังจากที่เขาได้ทำการซื้อขายเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วและเขาก็จะหนีออกจากประเทศไปแต่ถ้าแดนตายก่อนก็เขียนข่าวได้ตามสบายเลยจ้าจากนั้นทั้ง3ก็ออกเดินทางไปด้วยกันกับรถตู้ของพวกนักข่าวก่อนที่จะถูกพวก RUF เข้าปะทะอย่างหนักทั้ง3เกือบเอาชีวิตไม่รอดในเวลาต่อมาทั้ง3ก็ถูกกองกำลังที่ต่อต้านพวก RUF ช่วยเหลือไว้ได้อย่างปลอดภัยพวกเขาได้พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัยในคืนนั้นแดนกับแมดดี้ก็ได้นั่งคุยปรับความเข้าใจกัน2ต่อ2แดนก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างในตอนอดีตให้กับเธอได้ฟังทั้งหมดเขาเป็นทหารมาก่อนและร่วมรบกับคนผิวสีมาตลอดเวลาสุดท้ายพวกนายทหารกระทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งหมดจนวันหนึ่งแดนไม่สนใจอะไรอีกต่อไปเขาจะขโมยเพชรก้อนนั้นแล้วก็หนีออกไปจากที่นี่ซะในเช้าวันต่อมาขณะที่พวกเขากำลังเดินทางไปที่ค่ายทหารชายผิวสีที่ให้พวกเขาอาศัยอยู่ในที่พักพิงก็อาสาขับรถไปส่งแต่ก็ด้านขับรถผ่านด่านของพวก RUF ก็โดนเด็กพวกนั้นยิงเข้าไป1แมตช์แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไรเมื่อพวกเขาไปถึงค่ายทหารชายผิวสีก็ถูกช่วยชีวิตเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยจากนั้นทหารที่เป็นเพื่อนของแดนก็ได้บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ย่ำแย่แล้วพวกเขาต้องอพยพพลเรือนทุกคนออกไปจากที่นี่ทั้งหมดแดนนี่ก็ได้เข้าไปพบกับผู้การที่เป็นทหารไม่ดีคนนั้นเขาบอกว่าเรื่องเพชรสีเลือดนี่น่าจะจริงเดี๋ยวจะทำการเคลียร์ผู้กองกำลัง RUF ทั้งหมดก่อนและหลังจากนั้นก็ค่อยเข้าไปหาเพชรก้อนนั้นกันจากนั้นแดนได้ขอให้แมดดี้ช่วยเขาหน่อยเป็นครั้งสุดท้ายแดนให้เธอเบี่ยงเบนความสนใจของพวกทหารแดนได้แอบเข้าไปขโมยเสบียงอาหารต่างๆเพื่อที่จะกลับเข้าไปหาเพชรกับโซโลมอนนั่นเองครับก่อนที่ทั้งสองจะเดินทางออกไปแดนก็ได้คุยกับแมดดี้ก่อนที่ทั้งคู่จะจากลากันแมดดี้ได้ฝากเบอร์ของเธอเอาไว้ให้กับแดนเมื่อแดนออกมาได้ให้โทรหาเธอทันทีจากนั้นโซโลมอนกับแดนก็ออกเดินทางไปด้วยกันในคืนนั้นระหว่างที่เดินทางทั้งคู่เขาไปเจอกับรถของพวกก่อการร้ายเข้าทั้งคู่ก็เลยวิ่งไปหลบในพุ่มไม้
ก่อนที่โซโลมอนจะเห็นลูกชายของตนเองก็เลยตะโกนเรียกไปหนึ่งแม่ซึ่งนั่นก็ทำเอาทั้งคู่เกือบไม่รอดชีวิตกันเลยทีเดียวครับเวลาก็ผ่านไปทั้งคู่เดินทางผ่านร้อนผ่านหนาวไปด้วยกันโซโลมอนเนี่ยก็ไปเห็นเข้ากับค่ายของพวก RUF ซึ่งเขาก็คิดว่าดีอาต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆเลยเขาจะไปช่วยลูกตัวเองออกมาแต่แดนก็ห้ามเอาไว้และบอกว่าเขาตายไปแล้วไม่อยู่ที่นั่นหรอกแต่ยังไงโซโลมอนก็จะไปดูให้ได้ทั้งสองเนี่ยก็เลยซัดหน้ากันอยู่สักพักโซโลมอนก็บอกว่าฉันเป็นพ่อเขาถ้าไม่มีเขาฉันก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปทำไมซึ่งนั่นก็ทำเอาแดนของเราใจอ่อนขึ้นมาในทันทีแดนก็บอกว่ารอให้มันมืดก่อนแล้วกันแล้วค่อยเข้าไปดูกันพอถึงเวลาทั้งคู่ก็ได้แอบย่องเข้าไปดูโซโลมอนที่ไม่เห็นลูกของตัวเองก็รู้สึกเสียใจเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับจากนั้นเวลาก็ผ่านไปทั้งคู่ก็ออกเดินทางด้วยกันต่อไปจนไปถึงยังเหมืองขุดเพชรโซโลมอนก็ได้บอกตำแหน่งเพชรที่ซ่อนเอาไว้ให้กับแดนนี่งานนี้คงไม่ง่ายสำหรับพวกเขาเพราะว่ากองกำลัง IUF อยู่กันเต็มไปหมดเลยในทุกพื้นที่แถวนั้นแดนเลยทำการติดต่อไปหาผู้การและบอกตำแหน่งพิกัดสั่งให้พวกเขาจู่โจมทางอากาศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์กำจัดกองกำลังพวกมันซะแต่โซโลมอนเนี่ยก็บอกว่ามันจะโดนลูกฉันนะแต่แดนก็ยืนยันคำสั่งเหมือนเดิมและบอกว่าอย่ามาขัดคำสั่งฉันอีกโซโลมอนก็ทำอะไรไม่ได้มัวแต่ส่องกล้องหาลูกตัวเองและเหมือนจะไปเห็นอะไรเข้าแล้วสิตกดึกมาโซโลมอนก็ได้แอบย่องเข้าไปในค่ายเพียงลำพังเพื่อเข้าไปตามหาลูกชายของตัวเองแดนที่ตื่นขึ้นมาและไม่เจอกับโซโลมอนก็รู้เลยว่าเขาไปที่ไหนโซโลมอนเนี่ยก็เดินเข้าไปซะเหมือนเป็นบ้านของตัวเองเลยทีเดียวเชียวแถมยังไม่มีใครสงสัยเลยซะด้วยจนสุดท้ายก็เดินไปเจอเข้ากับลูกของตัวเองกำลังนั่งเล่นไพ่กับพวกเพื่อนๆพร้อมกับกระดกน้ำตาลสดอย่างเมามันโดยไม่รู้ว่าพอมึงยืนดูอยู่ข้างหลังนั่นนะโซโลมอนก็ได้เดินเข้าไปสกิดเรียกลูกของตัวเองแต่เหมือนว่าดีอาจะไม่สนใจพ่อของตัวเองเลยสักนิดสะบัดมือพ่อของตัวเองทิ้งเฮ้ยอย่ากวนใจนะโซโลมอนก็พยายามบอกว่านี่พ่อเองนะมันก็ไม่สนใจแถมยังบอกอีกว่าฉันเกลียดคนหาป้าและตะโกนบอกคนอื่นอีกว่าพ่อของตัวเองเป็นศัตรูก็คือดีอาเนี่ยโดนคนพวกนั้นล้างสมองจนไม่เหลือความเป็นคนอยู่ในตัวเลยครับเวลาก็ผ่านไปจนถึงเช้าโซโลมอนก็ถูกคนพวกนั้นจับเอาไว้ไอหัวหน้ากองโจรเนี่ยก็ขู่ว่าถ้าไม่บอกที่ซ่อนเพชรพวกมันจะตามหาครอบครัวของโซโลมอนแล้วก็จะนำตัวของแม่มาขืนใจต่อหน้าลูกชายของตัวเองแล้วก็จะเก็บลูกสาวไว้เป็นนางบำเรอด้วยเช่นกันไม่นานนักคอปเตอร์ของผู้การก็โจมตีเข้ามาพอดีจังหวะนั้นก็ชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดเกิดการปะทะกันขึ้นมาอย่างหนักแดนที่แอบดูอยู่แถวนั้นก็ฟ้าดงกระสุนวิ่งเข้ามาปะทะกับคนพวกนั้นโซโลมอนก็วิ่งไล่ตามหัวหน้ากองโจรที่จับดีอาไปสุดท้ายก็โดนโซโลมอนเล่นงานเข้าก็เดี่ยงไปอย่างสวยงามส่วนแดนก็วิ่งเข้าไปช่วยดีอาไว้ได้เช่นกันพวกกองกำลังทหารก็เข้ามาจัดการกับกลุ่ม RUF ได้อย่างราบคาบในเวลาต่อมาผู้การก็ได้มาลงพื้นที่เจอกับแดนเขาก็ได้ถามหาเพชรแต่แดนเนี่ยต้องการส่วนแบ่ง 50-50 แต่เหมือนว่าจะโดนผู้การเหลี่ยมเข้าใส่ซะแล้วเขาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ใครเป็นคนคุมแดนเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นเราก็ไม่มีทางเจอเพชรผู้การก็เลยเรียกให้โซโลมอนเนี่ยเข้ามาเพื่อให้นำทางไปดูเพชรหน่อยแดนก็บอกว่าเขาไม่เชื่อผู้การหรอกเดี๋ยวจะเข้าไปคุยให้เองคุยไปคุยมาโซโลมอนก็ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเขาก็ไม่ยอมบอกที่ซ่อนเพชรจนสุดท้ายเนี่ยแดนก็เลยใช้ดีอาร์เป็นตัวล่อให้เขายอมบอกว่าเพชรอยู่ตรงไหนจนโซโลมอนเนี่ยก็ยอมพาไปขุดเพชรที่ซ่อนเอาไว้แต่ทว่าระหว่างที่ขุดหาอยู่เนี่ยแดนก็เหมือนจะรู้ว่าหลังจากที่เจอเพชรแล้วนั้นพวกเขาทั้งหมดจะต้องโดนฆ่าทิ้งแน่ๆแดนก็เลยพยายามพูดส่งซิกให้กับโซโลมอนได้รับรู้โซโลมอนก็เลยบอกว่ามันหายไปแล้วมีคนเอามันไปผู้การก็ไม่ยอมเชื่อและขู่จะฆ่าดีอาร์โซโลมอนก็เลยแกล้งทำเป็นว่าเจอเพชรแล้วแดนก็เลยใช้จังหวะที่เผลอสับเข้าไปที่คอของพวกลูกน้องของผู้การจากนั้นก็เกิดการปะทะขึ้นนิดหน่อยก่อนที่แดนกับโซโลมอนจะจัดการกับพวกของผู้การได้อย่างง่ายดายแดนก็สั่งให้โซโลมอนขุดต่อไปสุดท้ายก็เจอเพชรสีเลือดนั่นจนได้แต่ทว่าแดนก็ถูกยิงเช่นกันแถมตอนนี้ทั้งคู่กำลังโดนดีอาร์ใช้ปืนจ่ออยู่ด้วยแต่สุดท้ายโซโลมอนก็พยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อมลูกชายของตัวเองให้ลดปืนลงจากนั้นพลทหารก็พากันแห่มาทั้ง3คนก็รีพากันหนีออกไปจากที่นี่แดนได้โทรสั่งเครื่องบินที่เตรียมเอาไว้ให้มารับยังตำแหน่งที่นัดกันเอาไว้ตั้งแต่แรกแต่ระหว่างทางร่างกายของแดนก็เหมือนจะไม่ไหวแล้วเช่นกันเขาถูกยิงมาเสียเลือดหนักมากโซโลมอนก็อาสาจะอุ้มเขากลับไปให้ได้แต่แดนเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วเขาก็ได้หยิบเพชรก้อนนั้นขึ้นมาแล้วก็ยกให้กับโซโลมอนไปและก็ได้เอานำบัตรของแมดดี้ให้อีกด้วยพร้อมกับบอกว่าถ้าไปถึงแล้วให้โทรหาเธอนะโซโลมอนที่เป็นคนดีก็บอกกับแดนว่าแต่ฉันสามารถอุ้มนายไปได้นะแต่แดนเนี่ยก็ไม่ยอมไปพวกทหารก็พากันแห่เข้ามาแล้วโซโลมอนกับลูกชายก็หนีกันไปแค่2คนเท่านั้นแดนก็ได้โทรไปหาแมด
ดี้เพื่อสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะค่อยๆหมดลมหายใจไปอย่างช้าๆภาพก็ตัดมาที่โซโลมอนเขาได้เจอกับแมดดี้ทั้งสองกำลังวางแผนหลอกล่อให้นายทุนที่รับซื้อเพชรมาตกหลุมพรางโดยแมดดี้จะแอบถ่ายพวกเขาระหว่างที่ทำการซื้อขายกันเพื่อเปิดวงความชั่วร้ายที่พวกมันทำมากันทั้งหมดสุดท้ายโซโลมอนก็ได้เจอกับครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนเดิมสักทีนายทุนก็ถูกดำเนินคดีในเวลาต่อมาโซโลมอนก็ได้ขึ้นไปกล่าววีรกรรมต่างๆที่ผ่านมาบนเวทีต่อหน้าสื่อมวลชนอย่างหลากหลายและหนังก็ตัดจบลงไปอย่างสวยงาม